ก็ถือว่าเป็นการไหว้เหมือนกันคุณครูเดชาชัยครับมองไปทางด้านซ้ายมือของเรานะคะจะมีซุ้มนะคะซุ้มจากโรงพยาบาลเต่างอยนะคะมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับท้องไม่พร้อมนะคะเกี่ยวกับจุดย่างกับดิฉันชวีค่ะเรียนรู้การปลอดภัยจากที่ปกติแล้วด้วยตะเกียงนะเอาด้านซ้ายมือดีกว่านะเอาด้านเคลื่อนมือดีกว่าที่ให้เจ้าหน้าที่ไปดูยังไม่มีแฟนไม่มีคู่ชีวิตคู่รักแห่งดอกไม้ก็คือดอกกุหลาบกุหลาบว้าวถ้าจะมอบให้ใครก็เชิญได้ตามอัธยาศัยค่ะคุณครูเดชชัยคะนอกจากกุหลาบแล้วยังมีสวนดอกทานตะวันนะคะด้านล่างค่ะซึ่งดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่สว่างที่สุดในโลกนะคะได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของงานวันแห่งความรักสากลได้นะคะจะได้เบ่งบานเหมือนดอกทานตะวันค่ะทางฝั่งโน้นทางฝั่งที่ตะวันออกเราก็จะมองเห็นเจดีย์พระราชดีค่ะกัสปะชยมงคลของเราแล้วฝั่งทางที่ตะวันตกก็เราจะมองเห็นพระยาเต่างอยของเราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวเต่างอยค่ะแล้วก็สภาพภูมิทัศน์ฝั่งมีดอกทานตะวันซันฟลาเวอร์นะครับสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ปูตาของเราด้วยนะครับท่านมองเราอยู่ปูตาขุนนาแซงปูตาขุนนาแซงท่านอยู่เบื้องบนท่านบอกว่าพี่น้องชาวตะงอยของเราเป็นอำเภอที่เป็นไงเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันสูงทำเพื่อสร้างชื่อเสียงและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเต่างอยของเราด้วยนะครับพี่อ้อยครับค่ะอาจารย์นิชัยครับแจ้งตรงนี้เราแจ้งกำหนดการนะคะแจ้งกำหนดการนะคะก็เพื่อมาเมื่อมาถึงแล้วนะคะมาณส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตลอดจนผู้สมรักแล้วก็ผู้สมรสนะคะผู้รักผู้สมรสนะคะมาลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วก็ถ่ายภาพความซุ้มต่างๆนะคะที่จัดไว้นะคะเป็นสถานที่ที่มองดูแล้วสวยงามนะครับเวลา10 นาฬิกาตรงนะครับกิจกรรมเดินดูระบบเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น